ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง IC หัวข้อ SMS วันนี้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆส่งมาร่วมแชร์ไอเดียกันว่าใครที่ได้ไปดูคอนเสิร์ต Korean Music Wave in Bangkok แล้วเนี่ยชอบไหมประทับใจตรงไหนส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเราอยากรู้ว่าแฟนคลับของใครเหนียวแน่นที่สุดที่422-1505ค่ะกลับมาต่อกับ IC ของเรานะครับค่ะพี่บีพี่วุ้มครับครับเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เจ้ากระเพาะปลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นกระเพาะปลาจริงๆหรือว่าเป็นแค่หมูแช่น้ำครับนั่นแหละสิ เราไม่รู้เลยจริงๆนะแต่สำหรับเรานะเรากินที่บ้านคือถ้าเกิดแม่ทำกระเพาะปลาแบบตุ๋นให้อ่ะกินที่บ้านไม่กินที่อื่นเลยเพราะที่อื่นอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วดูไม่เป็นแล้วรู้ไหมครับว่ากระเพาะปลาเนี่ยทำมาจากส่วนไหนของปลาครับก็ทำมาจากกระเพาะที่ตุ๋นกระเพาะปลาก็ต้องทำมาจากกระเพาะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับพี่อุ้มผมเนี่ยได้จัดผู้รู้เรื่องนี้เนี่ยมาแล้วครับผมไปดูกันเลยครับ Second chance is the rap sheet of bad decision you can't knock the hustle or the life that I'm living กระเพาะปลาที่เราทานกันนะครับเขาเรียกจริงๆมันคือถุงลมของปลานะครับเป็นถุงลมที่ทำให้ปลาลอยน้ำอะไรเงี้ยครับของจริงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีสีสันขอบความใสส่วนของปลอมเนี่ยถ้าวางเทียบกันจะรู้เลยมันจะเป็นบล็อกแล้วก็เอาหลายๆอย่างมาปั่นๆรวมกันแล้วก็เทใส่บล็อกถ้าคนไม่เคยทานเนี่ยจะ ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมอ่ะรสชาติมันแตกต่างไงเพราะองค์ประกอบมันมาจากน้ำซุปด้วยแล้วก็ต้องใส่สมเกาหลีใส่สมุนไพรจีนบางอย่างเพื่อช่วยบำรุงส่วนใหญ่ที่เราทานกันนะครับที่มีทานกันทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นทะเลระนองทะเลพม่าซึ่งใกล้บ้านหาไม่ยากแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องมีกันแทบทุกบ้านนะครับที่ทานกันปลาเก่าๆปลาโบราณเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยทะเลมันสะอาดไม่มีมลพิษน้ำทะเลจะสะอาดปลาก็จะมีคุณภาพดีหน่อยปลาบางตัวมันอยู่ใต้ทะเลลึกเนี่ยมันกินแต่สาหร่ายทะเลดีๆครับนั้นเขาก็เชื่อว่าสารอาหารต่างๆที่อยู่ในกระเพาะอยู่ในถุงลมอยู่ในลำตัวของปลาอยู่ในร่างกายของปลาเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนรับประทานคนกินนะครับอย่างนี้ก็ตัวประมาณ 7-8,000 บาทถึง 10,000 บาทดูรอยของมันเนี่ยเพราะปลามันจะไม่เหมือนหนังหมู3ชั้นอ่ะถ้าเป็นหลอดไม่ค่อยเก๋หรอกแต่ว่าหลอดเนี่ยมันมีทั้งถุงลมมีทั้งไส้ก็มีคนที่เอาหนังหมูไปปั่นก่อนแล้วก็ไปตีหลอดขึ้นมาเงี้ยก็มีแต่มันก็ดูได้ครับถ้ากินบ่อยก็จะรู้หรือถ้าต้มแล้วกินไปมันจะเหม็นสาบเป็นอย่างที่เราทานกันบางทีบางร้านเขาก็ราคาถูกหน่อยรสชาติอร่อยเหมือนกันก็ใส่หน่อไม้ให้มันดับคาวดับอะไรพวกนี้ครับใส่เนื้อไก่เยอะๆอะไรเงี้ยบางทีมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีบุญหน่อยเพราะบางทีก็เจอของปลอมเข้าไปก็ซื้อแพงแต่ได้ของคุณภาพต่ำก็มีครับเป็นยังไงล่ะครับผมเห็นไหมครับว่ากระเพาะปลาเนี่ยทำมาจาก2ส่วนจริงๆของปลานั่นก็คือกระเพาะของปลาจริงๆแล้วก็ถุงลมนั่นเองครับพี่เขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปลาเนี่ยมันจะมีได้กลิ่นของปลาจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหมูเนี่ยมันจะเป็นเหม็นสาบหมูว่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นสันนิษฐานเลยครับถ้าราคาชามละ25บาท30บาทโอ้แคบหมูแน่นอนเฮ้ยไม่อย่าลืมนะเมื่อกี้ที่เฮียบอกไงบางคนดูไม่เป็นคือไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวอ่ะคืออาจจะซื้อของที่เป็นก๊อปแต่ราคาแพงอ่ะคิดสิว่าเป็นกระเพาะปลาเป็นถุงลมปลาแบบไฮโซเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันในรายการ IT นะคะไอทีได้ไหมอยากกินเลยเอาละครับวันนี้นะเวลาของไอทีก็หมดลงแล้วนะครับผมเราพวกเราเนี่ยมีนัดครับที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมไปลุยกับงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลแล้วล่ะครับใช่ค่ะซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วแล้ววันนี้นะคะเวทีเด็ดเพราะว่าศิลปินเกาหลีขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นเรนตอนนั้นมีเดี๋ยวเราไปแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นโชว์2ทุ่มทันชัวร์โอเคครับผมหลังจบรายการเจอกันที่งานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับผมพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่าย 4:30 ทางทรบ5กับรายการ IT วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครไม่ไปพัทยาดูว่าดารานะ 5:30 งั้นแสดงว่าที่เราเชื่อว่าเราทานของมามีเราตลอดที่เป็นยาวๆมามีทำถุงลมปลาให้ตลอดตุ๋นถุงลมปลาใส่ยาจีนตลอดแต่ก็ยังดีนะมามีผมเนี่ยแค่หมูเลยฉีกใส่แต่จะบอกให้ว่า3เก้าอี้นี้เนี่ยคือต้องมีความสามารถจริงๆนะคะเอาเป็นว่าใครอยากจะโชว์ก็ดิสเพลย์ไอทีนใครอยากจะเป็นพิธีกรก็สมัครมาที่พิธีกรไอทีนค่ะครับผม